ครู่นี้แม่หน้าตาละอ่อนมากครับทางด้านของรุ่งโรจน์กุสตาโวจะตั้งท่าตั้งทรงไม่ได้ครับรุ่งโรจน์แม่จะรุ่งหรือจะทรงนี้นี่ดูแล้วจะเหนื่อยโอ้ยศอกดับครับพยายามจะเข้าไปร่วมครับต้องระวังครับโอ้โหกดมัดโอ้รุกหนักนะครับทางด้านของกุสตาโวใจประมาณนั้นแล้วครับกุสตาโวเอาละครับแม่ได้ซ้ายหมัดนึงครับนี่ครับต้องหลบหมัดต้องหลบให้ดีนะครับเดี๋ยวครับเบี่ยงซ้ายไปขวาอุตลุดเลยครับหมัดของกุสตาโววิยากาสดูครับศอกกลับใส่กันเต็มพิกัดแน่นอนคู่นี้ลูกโรดต้องกระเตื้องเลยครับต้องอะไรสักอย่างครับต้องถลุงทะลวงเลยครับจะศอกก็ต้องศอกจะแข้งก็ต้องแข้งครับไปครึ่งครึ่งกลางๆนี่ไม่ได้ครับนี่ครับตาโวนี่แกคึกเหลือเกินครับซ้ายหน้าครับวงในทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาทันทีไปก็โดนเกี่ยวไว้อาวุธของรุ่งโรจน์เหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยได้เจอหมัดเข้าไปครับเจอท้องเจอหน้าเจอล้วงเจอรัวเจอหมุนแม่สารพัดนึกแล้วครับอ้าวหงายท้องแล้วครับโอ้โหเจอบัตรคุซาโวเข้าไปครับต้องไปอยู่มุมกลางครับแล้วเดินแบบสบายใจครับมั่นใจครับไหวไหมโอ้เรียบร้อยครับจบเลยครับดูจากสภาพครับแม่รอมานานครับเอาเห็นตะวันครับดูครับหมัดขวาเข้าไปบริเวณซอกคอเลยครับปับเข้าไปเอาเห็นตะวันครับดูครับหมัดขวาเข้าไปบริเวณซอกคอเลยครับปับเข้าไปจากเอกวาดอร์ครับกุสตาโววินเยกาสน็อกรุ่งโรจน์เซดัมหมูปลาราราชดำเนินไปได้ในยกที่2